สวัสดีครับในปี2018นี้ Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่พร้อมกันถึง3รุ่นเลยครับประกอบด้วย iPhone XS iPhone XS Max และ iPhone XR โดยที่ iPhone XR นั้นมีสเปคที่ต่ำกว่าแต่ก็แค่บางส่วนครับทำให้เครื่องรุ่นนี้ชวนให้เป็นเจ้าของอย่างยิ่งครับเช่นชิปก็ใช้ชิป A12 Bionic ตัวเดียวกับ iPhone XS และ iPhone XS Max เลยครับเรียกว่าหัวใจหลักของเครื่องเป็นดวงเดียวกันเลยครับแล้วถ้าเปรียบเทียบ iPhone X ที่วางจำหน่ายไปในปีที่ผ่านมากับ iPhone XR รุ่นไหนจะน่าใช้กว่ารุ่นไหนคุ้มรุ่นไหนจะกุมหัวใจของเราไปชมกันครับเริ่มกันที่สีสันถ้ามองหาตัวเครื่องสีสันสดใสโดดเด่นรับสไตล์ของเรายังไงก็ต้องไป iPhone XR ครับเพราะมาให้เลือกพร้อมกัน16สีฟ้าขาวดำเหลืองส้มคอรัลและ Product Red สีแดงซึ่งปกติจะวางจำหน่ายทีหลังถัดไปอีกหลายเดือนครับแต่นี่มาให้เลือกกันตั้งแต่ต้นเลยในขณะที่ iPhone X นั้นมีเพียงสีขาวและสีดำให้เลือกเท่านั้นครับถ้าเน้นเรื่องสีก็ต้องไปน้องใหม่ iPhone XR ครับถัดมาเราไปดูที่จอภาพในการแสดงผลกันครับแม้ iPhone XR จะมาทีหลัง iPhone X แต่ Apple ก็เลือกที่จะใช้จอ LCD สำหรับ iPhone XR ครับในขณะที่ iPhone X นั้นจะใช้จอ OLED ที่ให้คุณภาพที่สวยกว่าเป็นจอภาพแบบ HDR มีความละเอียดสูงกว่าครับโดยมีความละเอียดถึง 2,436x1,125 พิกเซลที่458พิกเซลต่อตารางนิ้วครับในขณะที่ iPhone XR มีความละเอียด 1,792x828 พิกเซลที่326พิกเซลต่อตารางนิ้วทำให้ความละเอียดและความหนาแน่นของพิกเซลต่อนิ้วของ iPhone XR นั้นน้อยกว่า iPhone X ครับที่สำคัญ iPhone X มีอัตราส่วนคอนทราสต์ที่สูงกว่าครับเช่นสีดำก็ดูดำสนิทจริงๆครับโดยจอ OLED ของ iPhone X มีอัตราส่วนคอนทราสต์สูงถึง1:1เลยครับในขณะที่ iPhone XR นั้นมีอัตราส่วนคอนทราสต์เพียง1:4:1เท่านั้นครับต่างกันเยอะเลยครับซึ่งตัวเลข1:4:1นี้เป็นอัตรามาตรฐานของจอ LCD บน iPhone เช่น iPhone SE ถึง iPhone 8 Plus เลยครับเรากลับไปที่การเปรียบเทียบระหว่าง iPhone X และ iPhone XR กันต่อครับทั้ง2รุ่นมีการแสดงผล True Tone เหมือนกันมีจอภาพขอบเขตสีกว้างเหมือนกันแต่ iPhone X มี 3D Touch บนหน้าจอครับแต่ iPhone XR นั้นไม่มีนะครับและความสว่างสูงสุดเท่ากันจุดที่หน้าจอของ iPhone XR มีมากกว่า iPhone X คือขนาดการแสดงผลครับโดยมีหน้าจอขนาด 6.1 นิ้วในขณะที่ iPhone X นั้นมีขนาดหน้าจอ 5.8 นิ้วครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วสเปคหน้าจอของ iPhone XR นั้นถ้าเทียบแล้วยังมีความละเอียดและความหนาแน่นของพิกเซลน้อยกว่า iPhone 6 Plus ด้วยซ้ำครับเพราะ iPhone 6 Plus นั้นมีความละเอียด 1920x1080 ที่401พิกเซลต่อตารางนิ้วครับในบรรดาเครื่องที่รองรับ iOS 12จอของ iPhone XR นั้นละเอียดกว่าจอของ iPhone 6 iPhone SE และ iPhone 5S เท่านั้นครับเมื่อเทียบระหว่าง iPhone X และ iPhone XRจอของ iPhone X ดีกว่าในทุกส่วนเลยครับยกเว้นในขนาดการแสดงผลที่ iPhone XR มีขนาดใหญ่กว่าครับแต่ยังไม่หมดครับด้วยความละเอียดของ iPhone XR ที่ 1792x828 พิกเซลทำให้ iPhone XR ไม่สามารถเล่นวิดีโอที่ Full HD ได้ครับเปิดไฟล์ดูได้นะครับแต่จะไม่ได้รับความละเอียดที่สมบูรณ์เพราะความละเอียดของ Full HD จะอยู่ที่1920x1080นั่นเองครับถ้าเพื่อนๆให้ความสำคัญกับตรงจุดนี้ iPhone XR ก็ไม่ตรงสเปคครับหรือถ้าจะเอาชัวร์ตอนที่เครื่องวางจำหน่ายแล้วลองไปเปิดดูลองไปเล่นที่ iStudio เพื่อดูผลลัพธ์ก่อนก็ได้ครับผลลัพธ์ที่ได้อาจจะโอเคดูสวยคมชัดน่าใช้ก็เป็นได้นะครับอีกหนึ่งจุดต่างที่ชัดเจนของกล้องบน iPhone XR นั้นจะใช้กล้องเดี่ยวครับต่างจาก iPhone X ที่จะเป็นกล้องคู่มุมกว้างรูรับแสงขนาด f/1.8และ Telephoto f/2.4 ในขณะที่ iPhone XR มีรูรับแสง f/1.8 ครับมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวคู่แบบ Optical iPhone X ยังซูมแบบ Optical ได้2เท่าและซูมแบบดิจิตอลได้สูงสุด10เท่าแต่ iPhone XR จะซูมดิจิตอลได้สูงสุด5เท่าเท่านั้นครับในส่วนคุณสมบัติการบันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกว้างและ Flash True Tone แบบ LED 4ดวงพร้อมคุณสมบัติ Slow Sync จะเหมือนกันครับจุดที่ iPhone XR ทำได้มากกว่าคือการถ่ายภาพบุคคลพร้อมโบเก้ที่สมจริงในการควบคุมระยะชัดลึก
แบบเดียวกับ iPhone XS และ iPhone XS Max ครับซึ่งเป็นคุณสมบัติในการเบลอฉากหลังให้สวยเนียนยิ่งขึ้นซึ่งเรามักจะชอบเรียกกันว่าหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองครับทำให้ภาพถ่ายบุคคลออกมาดูเด่นสวยงามยิ่งกว่าเดิมแต่ที่เจ๋งคือการควบคุมระยะชัดลึกแบบใหม่หมดที่ให้เราปรับระยะชัดลึกหลังจากที่ถ่ายไปแล้วได้อีกด้วยครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสมาก iPhone รุ่นก่อนหน้าก็สามารถทำได้ครับด้วยการติดตั้ง App Focus มาให้ใช้งานได้แม้จะไม่ดีเท่า iPhone XR ที่มีชิป A12 Bionic ช่วยในการวิเคราะห์ภาพแต่คุณภาพที่ได้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ครับในส่วนของการถ่ายวิดีโอระดับ 4K กับ HD นั้นจะเหมือนกันครับแต่บน iPhone XR จะมีช่วงไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมสูงสุด30เฟรมต่อวินาทีครับทั้ง2รุ่นนี้มีการป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอลที่เหมือนกันแต่การซูมในการถ่ายวิดีโอของ iPhone X จะทำได้แบบออปติคอลที่2เท่าและดิจิตอลที่6เท่าแต่ของ iPhone XR ทำได้แค่แบบดิจิตอลที่3เท่าครับทั้ง2รุ่นยังรองรับการถ่ายวิดีโอสโลโมชันและการถ่ายไทม์แลปส์ที่มีคุณสมบัติเดียวกันเลยครับจุดที่ iPhone XR ดีกว่าคือสามารถบันทึกเสียงการถ่ายวิดีโอแบบสเตอริโอได้ด้วยครับสำหรับกล้องหน้านั้นทั้ง2รุ่นเป็นกล้อง 2DF ความละเอียด7ล้านพิกเซลครับมีรูรับแสงขนาด f2.2 พร้อม Retina Flash บันทึกภาพถ่ายและ Live Photos ด้วยขอบเขตสีกว้างและในขณะที่ iPhone X รองรับ HDR อัตโนมัติสำหรับภาพถ่ายบน iPhone XR จะมาพร้อมกับ HDR อัจฉริยะครับถ่ายทอดรายละเอียดในภาพของเราได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นทั้งในส่วนไฮไลท์และเงามืดโดยอาศัยเทคโนโลยีต่างๆเช่นเซ็นเซอร์ที่เร็วขึ้น ISP ที่ดีกว่าเดิมและอัลกอริทึมที่เหนือชั้นครับและยังมีโหมดถ่ายภาพบุคคลพร้อมโบเก้ที่สมจริงและการควบคุมระยะชัดลึกด้วยครับสำหรับคุณสมบัติการจัดแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟกต์5แบบประกอบด้วยแสงไฟธรรมชาติแสงไฟสตูดิโอแสงไฟคอนทัวร์แสงไฟเวทีและแสงไฟเวทีขาวดำทั้ง2รุ่นทำได้5แบบเท่ากันครับไม่มีการตัดอะไรออกไปแต่ iPhone XR จะมีไดนามิกกว้างขึ้นสำหรับวิดีโอที่มีอัตราความเร็วของเฟรมที่30เฟรมต่อวินาทีครับและระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ที่ 1080p และ 720p ทั้ง2รุ่นยังรองรับการบันทึกวิดีโอที่ระดับ Full HD 1080p โดย iPhone XR รองรับการบันทึกทั้งแบบ30เฟรมและ60เฟรมต่อวินาทีครับทั้ง2รุ่นยังรองรับอนิโมจิและมีโมจิให้สนุกและเล่นกันได้อย่างเพลิดเพลินอีกด้วยครับโดยเมื่อมองภาพรวมแล้วกล้องของ iPhone X นั้นมีคุณภาพที่ดีกว่า iPhone XR ครับดูเผินๆจากภายนอกแล้ว iPhone XR แทบจะเป็นคู่แฝดของ iPhone X เลยครับต่างกันที่ iPhone XR มีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยตัวเครื่องของ iPhone X นั้นจะเป็นสแตนเลสครับสำหรับ iPhone XR จะเป็นอลูมิเนียมและเมื่อมองจากด้านหลัง iPhone XR จะใช้กล้องเดี่ยวครับจุดต่างสำคัญที่ทำให้แยกได้ง่ายๆคือ iPhone XR มีสีตัวเครื่องให้เลือกมากกว่าอีก4สีครับแต่ดีไซน์หลักๆนอกเหนือจากนั้นแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆทั้งตัวเครื่องหน้าจอหรือรอยแหว่งด้านบนครับเมื่อเปรียบเทียบสเปคระหว่าง iPhone X และ iPhone XR ก็เหมือนกันในหลายๆส่วนเลยครับเริ่มกันที่หน้าจอ iPhone X มีขนาด 5.8 นิ้วแต่ iPhone XR ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยที่ 6.1 นิ้วครับกล้องด้านหลัง12ล้านพิกเซลเหมือนกันแต่ iPhone X จะเป็นกล้องคู่มุมกว้างและกล้องเทเลโฟโต้ในขณะที่ iPhone XR จะเป็นกล้องเดี่ยวครับกล้องหน้า 2DF 7ล้านพิกเซลเหมือนกันรองรับ Face ID เหมือนกันจุดแรกที่แตกต่างคือ iPhone XR นั้นใช้ชิป A12 Bionic รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับ Neural Engine รุ่นใหม่แบบเดียวกับที่ใช้ใน iPhone XS และ iPhone XS Max เลยครับทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้นเร็วขึ้นจุดนี้ iPhone XR เหนือกว่า iPhone X ครับเครื่องทั้ง2รุ่นรองรับการชาร์จแบบไร้สายเหมือนกันครับในส่วนของความจุ iPhone XR จะมีขนาด 128GB มาให้เลือกใช้ด้วยครับสำหรับขนาดตัวเครื่องทั้งความสูงความกว้างความหนาและน้ำหนัก iPhone XR จะมากกว่าเล็กน้อยครับส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะแบตเตอรี่ที่มีความจุมากกว่าด้วยครับถัดมาคือความสามารถในการกันน้ำและกันฝุ่นทั้ง2รุ่นสามารถกันน้ำได้ลึก1เมตรภายในระยะเวลาสูงสุด30นาทีเท่ากันที่ระดับ IP67 ครับด้วยการรองรับ iOS 12เหมือนกันทำให้ iPhone X และ iPhone XR ใช้งานเหมือนกันได้แทบทุกอย่างครับไม่มีอะไรแตกต่างกันอย่างชัดเจนยกเว้นในส่วนของความเร็วซึ่งมาจากชิป A12 Bionic ของ iPhone XR ที่ทำได้เร็วกว่าครับแต่เรื่องคุณภาพของกล้อง iPhone X ก็ยังดีกว่าจอภาพก็ดีกว่าด้วยครับแต่นอกเหนือจากนั้น
ทำงานได้เหมือนกันเลยครับรองรับแอปทุกตัวเหมือนกันใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้เหมือนกันแทบไม่มีอะไรที่ iPhone XR ทำได้แล้ว iPhone X ทำไม่ได้ครับเมื่อเปรียบเทียบในส่วนของแบตเตอรี่ระหว่าง iPhone X และ iPhone XR แบตเตอรี่ของ iPhone XR มีความจุมากกว่าครับและใช้งานได้นานกว่าทุกรายการเลยครับทั้งระยะเวลาสนทนาผ่านระบบไร้สายที่นานกว่า iPhone X ถึง4ชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตนานกว่า3ชั่วโมงการเล่นวิดีโอได้นานกว่า3ชั่วโมงการเล่นเสียงผ่านระบบไร้สายได้นานกว่า5ชั่วโมงเรื่องความจุของแบตเตอรี่ iPhone XR ทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับสำหรับสนนราคานั้นเนื่องจาก iPhone XR ยังไม่ได้วางจำหน่ายครับโดยเปิดให้จองวันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้และจะเปิดเริ่มขายวันที่26ตุลาคมครับราคาจากหน้าเว็บของ Apple อเมริการุ่น64 GB วางจำหน่ายในราคา749ดอลลาร์หรือประมาณ 24,200 บาทครับรุ่น128 GB มีราคา799ดอลลาร์หรือประมาณ 25,800 บาทครับและรุ่น256 GB มีราคา899ดอลลาร์หรือประมาณ 29,000 บาทหลังจากที่วางจำหน่ายในบ้านเราราคาอาจจะแตกต่างไปจากนี้ได้ครับทั้งภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมต่างๆวางจำหน่ายเมื่อไหร่เราคงได้ทราบราคาที่แน่นอนกันครับในขณะที่เครื่องรุ่นใหม่ราคาสูงขึ้นก็จะทำให้เครื่องรุ่นเก่าราคาลดลงด้วยครับที่สำคัญเมื่อเทียบสเปคและความเร็วแล้วด้วยราคา iPhone X มือ1ที่ลดลงและราคามือ2ที่ลดลงเพิ่มไปอีกส่งผลให้ iPhone X เป็นตัวเลือกที่ดูคุ้มค่าและน่าสนใจขึ้นมากเลยครับและทุกๆปีที่มีการเปิดตัวเครื่องรุ่นใหม่ก็มีคนที่ต้องการอัปเดตพร้อมจะขายเครื่องมือ2เสมอครับเราสามารถหาเครื่องมือ2สภาพดีในราคาที่ถูกลงได้เยอะเลยครับตามเว็บขายของมือ2มีราคาดีๆให้เลือกไม่น้อยยิ่งเมื่อ iPhone XS เข้ามาในบ้านเราแล้วราคาจะยิ่งถูกกดลงไปอีกครับบางคนยอมขาย iPhone X ที่ราคาลดลงมากกว่า 10,000 บาทหรือมากกว่าจากราคาเปิดตัวที่วางขายในปีที่ผ่านมาครับแต่แนะนำว่าถ้าซื้อเครื่องมือ2เช็คสภาพเครื่องประกันและให้ลงชื่อออกจาก Apple ID ก่อนเสมอนะครับไม่อย่างนั้นเครื่องจะติด Apple ID ติด iCloud ของเจ้าของเดิมได้ครับถ้าไม่ทราบรหัสก็อาจจะเป็นเครื่องที่เก็บได้หรือขโมยมาก็เป็นได้ครับ iPhone X และ iPhone XR มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต่างกันชัดเจนกว่า iPhone X กับ iPhone XS ครับจุดที่ต่างกันหลักๆคือชิปในการประมวลผลกล้องจอภาพและแบตเตอรี่ข้อมูลหลักๆเหล่านี้เพื่อนๆสามารถใช้ในการเลือกในการตัดสินใจว่าเครื่องรุ่นไหนที่ตรงกับใจตรงกับที่เราต้องการใช้มีราคาที่เหมาะกับงบที่ตั้งไว้และเลือกให้เหมาะกับเราที่สุดครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ